ในคลิปก่อนหน้านี้กับการแก้เผ็ดเอาคืนคนเห็นแก่ตัวน่าจะถูกใจผู้ติดตามกันเยอะเติบเลยผมจึงมาจ่ายให้อีกหนึ่งความสะใจในคลิปนี้แน่นอนนะครับว่าจะมีผู้ที่ไม่สนใจชาวบุงชาวบ้านอยากทำอะไรก็ทำมาที่สบายตัวเองไม่หวั่นเกรงแม้กระทั่งกฎหมายบ้านเมืองกลายเป็นความขุ่นเคืองที่คนส่วนใหญ่นะครับอยากจะเอาคืนแน่นอนว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการแก้เผ็ดเอาคืนคนเห็นแก่ตัวหน้าด้านที่อยู่ได้ไม่นานเราต้องจำไปชั่วชีวิตและไม่คิดจะทำอีกแน่นอนเพราะว่าเข็ดแต่ละอันดับนี้แก้เผ็ดได้สะใจผมจริงๆเอาละครับอย่านิ่งดูได้ทำตัวสบายๆและไปชมกันได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อปาติโถเมืองนอกเขาเป๊ะจริงเว้ยเฮ้ยแค่จอดรถไม่ตรงกรอบนิดเดียวหาเรื่องแล้วมาดูไทยนี่แม่งเป๋ล้ำเส้นไปอย่างเยอะทำให้หมดโอกาสจอดไปล็อกนึงเต็มๆคุณเห็นรถใหญ่2คันนั้นไหมอ่ะเขาวางแผนมาแกล้งเก๋งสีดำพอผู้สาวเจ้าของรถมาเจอนึกว่าทำอะไรไม่ได้ที่แท้ไปรถรุ่นใหม่ให้มันถอยมาเองได้เลยแผนการนี้นะครับถือว่าล้มเหลวคนที่แกล้งดูกลายเป็นคนเลวไปเลยอ่ะตอนที่ผมดูนะครับเธอก็ไม่ได้จอดเป๋อะไรมากนะยังได้อยู่ยังไม่ได้ใกล้เส้นหรือว่าล้ำอะไรแต่ก็เหอะยังไงเธอก็ดูฉลาดอยู่ดีต่อให้เป็นรถสปอร์ตหลายสิบล้านร้อยล้านแม้แต่กระทั่งพันล้านเขาก็ไม่สนใจยังไงกฎหมายก็คือกฎหมายโดยเจ้าเฟอร์รารี่สีดำปิดปีคันนี้ได้ขับมาจอดในที่ห้ามจอดล็อกที่ให้จอดหมดแล้วแต่ยังมาจอดต่ออีกเจ้าหน้าที่มาเจอก็ไม่รอช้าตีล็อกล้อดึงขึ้นมาทันทียังดีนะที่มีการลอยติดแม็กเอาไว้ด้วยอ่ะถือว่ายังมีความเห็นใจกันอยู่ในส่วนคนที่ผ่านไปมาก็ยืนมุงดูตีรถแพงๆยังไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่สุดท้ายก็ขึ้นยานแม่ไปได้อย่างปลอดภัยทั้งที่เสียงการขโมยยังดังอยู่เลยนั่นน่ะเมื่อเกิดศึกชิงที่จอดโอ้ไม่ก็คันข่าวนะครับเฟี้ยวกว่าเดินลงมาพร้อมกับความมั่นใจโชว์ความเก่าเป็นยังไงเล่าถอยฟุบฟับก็เลยได้ที่จอดไปแต่ว่าสาวคนนี้เหมือนจะมือใหม่หน่อยถอยทีก็เดินลงมาดูทีแต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาเด้อเข้าล็อกไปอย่างเป๊ะแม่นยำอ่ะโดยสิ่งที่น่าติดตามเลยก็คือการลงจากรถของเธอนี่แหละจอดติดกันแน่นหนึบซะขนาดนั้นเธอจึงปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาเปิดซาลูปกระโดดออกไอ้ยาอย่างเทเรื่องแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาพี่ไอ้น้องส่วนเจ้าของรถขาวเดินมาถึงกับร้องอะตีทีนี้จะเปิดประตูเข้ารถยังไงหน้าต่างบานใสบนหลังคาก็ไม่มีสังเกตเก่งมิซูคันนี้ดูนะครับน่าจะผงับโดนรถจอดปิดท้ายมาแหละนึกว่าตัวเองเป็นกระบะยกสูงละมังท่าถึงจะกล้าเดินหน้ามาขนาดนี้สุดท้ายนะครับกระจังหน้าไปทั้งเถียบได้กินแกลบเพราะเนื่องจากรถไม่มีประกันคราวหน้าทำอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีเด้อที่เมืองจีนจอดรถที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่เบนซ์คันนี้ไปขวางทางเข้าห้างอะตีป้ายก็ยังใหญ่เบลเลอร์ชัดเจนว่าห้ามจอดโอ้ไม่ก็เจ้าของเด็ดขาดเหลือเกินประเมินสถานการณ์ดูแล้วว่านี่ต้องเอาจริงจึงสั่งลูกน้องให้ไปซื้อสีมาทาซะเลยนี่แหละอยากเฉยเมยไม่ดูป้ายเองไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นสีที่ล้างออกหรือเปล่าถ้าหากเป็นสีที่ติดหนึบแล้วก็น่าเศร้าแทนเจ้าของรถอยู่เด้อเมื่อรถ PBV คันโตบักเอได้จอดลุกล้ำเข้ามาบนทางเท้าสาวคนนึงมาเจอก็ไม่พอใจอะตีจึงหยิบสกอตเทปขึ้นมาก่อนจะแปะลงไปกลางหลังคารถลากยาวแต่พื้นลามไปข้างหน้าทีนี้จะมาอ้างว่ามองไม่เห็นเส้นอีกก็ไม่ได้ดูจากถนนเขาไม่ได้จอดแน่นอนแม่บังออนดูจากเส้นเหลืองอย่างแคบอะรถยนต์คันนี้เห็นแก่ตัวเกินไปพอโดนแบบนี้ก็น่าอายอยู่เหมือนกันเด้อถูกใจใครหลายคนจริงวิธีเนี้ยถือว่าเป็นการตักเตือนที่สมเหตุสมผลหน่อยยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายแน่นอนนะครับว่าคนเมืองนอกอ่ะเขาซีเรียสเรื่องการจอดรถล้ำเส้นจริงๆอย่างสาวคนนี้วิ่งไปเอาไม้เบสบอลมาตะลุมฟาดตีกระจกพังยับอ่ะอะไรมันจะขนาดนั้นวะนะแต่ก็ยังว่าเก่งดำจอดคอมเส้นจริงแต่ก็ยังมีที่จอดเหลืออีกเยอะแยะมากมายทำไมสาวคนนี้ดูใจร้ายจังวะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยกับการที่รถไฟเนี่ยไปสอยตูดรถยนต์ในส่วนใหญ่แล้วคนจอดรถยนต์ไม่ดูตาม้าตาเรือทางซ้ายก็ถนนทางขวาก็รางรถไฟจะเอาไงดีแหละก็เลยจอดกำกับมึงกึ่งพอรถไฟมาก็ถึงขั้นตะลึงรีบวิ่งไปหารถตาดีแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับไม่ทันมันสายเกินไปถึงรถไฟจะเปิดไฟใส่ก็ได้แต่แค่เตือนเจ้าของรถหน้าเศร้าเนาะไปเห็นจังๆเต็มๆคาตาเลยอะเหล็กเดวาด้านหน้านะครับพังยับเผลอๆพังงับบิดเบี้ยวทั้งคันเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนราคาที่แพงๆ
ที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินมีเก่งคันนึงจอดผิดที่ผิดทางไปขวางทางถนนเฉยคิดได้ไงสมองเจ้าของก็เลยสั่งรถยกมาจัดการไปแต่ว่าสิ่งที่น่าใจหายก็คือนำเก่งดังกล่าวนะครับไปปล่อยลงคลองเลตีแบบโยนทิ้งขว้างเป็นสิ่งของไม่มีค่าอย่างนั้นน่ะอันนี้ผมว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าถือว่าเป็นการจัดการได้อย่างดีเจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องรอแล้วก็ไม่ต้องแจ้งชายถือค้อนคนนี้แผงฤทธิ์โชว์เองเลยตะบันค้อนปอนทุบกระจกรอบคันคิดได้ไงกันมาจอดรถอีท่าเนี้ยเล่นตาซะจอดทับทางม้าลายที่น่าตกใจมันเกือบกลางถนนแล้วตีผู้คนส่วนใหญ่ที่ยืนมุงดูนะครับต่างก็ส่งกำลังใจให้ชายคนนี้ให้ทุบไปเลยหลายทีไม่ต้องยั้งมือสมควรโดนนั่นแหละผมว่าสมองคนขับน่าจะไปหมดแล้วผมไม่ทราบต้นปลายสาเหตุที่แน่ชัดว่าเคียนจะมายกรถคันนี้ไปทำไมทั้งที่จอดอยู่ในกรอบอยู่ด้วยอ่ะก็เป็นที่จอดตามปกติหรือว่ารถสีแดงเขาจอดเป๋อ่ะหูจะเป๊ะขนาดนั้นเลยหรือถึงขั้นมายกไปขนาดเนี้ยแน่นอนนะครับสลิง2เส้นบีบหลังคาบุบบีบานประตูไม่เหลือชิ้นดีแล้วเป็นการยกรถที่ป่าเถื่อนจริงๆไม่สนใจว่าจะเสียหายยังไงเก่งแดงนะครับพยายามจอดตรงท่าเรือแน่นอนเป็นที่ห้ามจอดอย่างชัดเจนเวลาที่เรือมาเทียบท่าไอ้หยาขวางทางสุดท้ายก็ไปนอนอ้างว้างอยู่กลางน้ำเน่โบกมืออำลาด้วยที่ปัดน้ำฝนคนส่วนใหญ่ก็มายืนมุงดูติประเทศนี้กฎหมายเขาจริงเว้ยเฮ้ยดันรถตกน้ำไปอย่างโหดเหมือนตัวรถไม่โกรธน่าดูชอบซะด้วยนะที่ปัดน้ำฝนหลังยังทำงานได้ไปฉายไฟอ้างว้างอยู่ใต้น้ำเลยกว่าเจ้าของจะมาดูเหมือนจะช้าเกินไปโดนรถปูนมาเทใส่กระบะจนล้นเออทรีบเทออกกันล้างด้วยน้ำพยายามขัดหน่อยน่าจะพอได้แต่ถ้าหากปล่อยให้แข็งแล้วก็งานใหญ่เลยเนี่ยเมื่อโดนรถจอดปิดทางแถมยังกลางดึงเบรกมือไว้ด้วยตีทีนี้คันไหนจะขับออกไงล่ะสุดท้ายนะครับเจ้าของรถจึงตัดสินใจเดินหน้าไปชนท้ายแบบจังๆชนเสร็จก็ถอยหลังชนใหม่ทำแบบนี้จนกว่าจะมีทางไปสุดยอดเอาใจไปเลยตอกซอยแคบๆในเมืองอิตาลีดูสิชิดกันขนาดนี้ขับออกไงวะน่ะไม่มีระยะห่างกันเลยสุดท้ายนะครับต้องใช้ระบบอัดแล้วก็ชนจนกว่าคันหน้าคันหลังจะพอมีระยะอย่างกับตัวอย่างในคลิปนะครับขับชนไปชนมาเป็น10รอบอ่ะเล่นตาคนขับหอบหน้าผมรู้หมุนพวงมาลัยไปมาไอ้ยาดูท่าจะเมื่อยผมนี่อยากทราบจริงๆหลังจากที่แกขับออกไปได้แล้วได้มีการชดใช้ค่าเสียหายกันบ้างหรือเปล่าแล้วเจ้าของก็เศร้าแม่ว่ารถตัวเองถลอกขนาดนั้นน่ะเออแปลกเห็นเมืองนอกทำกันบ่อยแบบเนี้ยประเทศเราแน่นอนนะครับน้อยคนจะกล้าในส่วนเหตุการณ์นี้นะครับคนขับไม่ทำอะไรผิดหรอกก็จอดในล็อกตามปกตินี่แหละแต่ว่าโชคร้ายที่ท่อมันดันคายน้ำพุ่งออกมาไอ้ยาแรงดันน้ำมหาศาลเลยนั่นน่ะมันทะลุกระจกหน้าไปโผล่ประตูหลังได้เสียตังบานแน่งานเนี้ยน่าจะเอาผิดกับเจ้าของอาคารนี้ได้ถือว่าโชคร้ายไปเลยในรถยนต์คันนี้รถมีเป็นร้อยคันแจ็คพอตแตกที่ตัวเองในส่วนน้ำก็เลงนองเต็มพื้นไปเลยตีทุกคนเชื่อไหมครับว่ารถยนต์ที่จอดเรียงรายกันไม่แถวด้านขวามืออือหือจอดแช่มาอย่างนานประมาณ2สัปดาห์นะเจ้าหน้าที่นะครับจึงใช้ท่าไม้ตายเชื่อมรั้วเหล็กปิดกั้นซะเลยแบบว่าไม่สามารถขับออกได้อ่ะอยากจอดจะยาวก็ยาวไปเลยสมใจอยากเด็ดจริงๆเว้ยเฮ้ยต้องเจอคนจริงคนพวกเนี้ยมีปัญญาซื้อรถแต่หาที่จอดไม่ได้จอดรถปิดทางออกหอกเอ้ยแถมดึงเบรกมือชายคนนี้ไม่ลังเลใจนำค้อนปอนที่ติดมาตะบันใส่ทุบกระจกไปตีถึงจะสามารถปลดเบรกมือหมุนพวงมาลัยได้ไม่เช่นนั้นก็รอยันบ่ายผมว่าไอ้ยาขับออกไปด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองส่วนค่าเสียหายไม่สนใจอยากมาทำนิสัยเสียก่อนทุกคนดูถนนแทบจะไม่มีเลนให้ขี่ก็เล่นตาจอดจี้ทั้งสองฝั่งข้างพอรถใหญ่มาจะขับผ่านได้ยังไงล่ะสังเกตรถยนต์ด้านขวามือดูนะครับโดนล้อเหยียบบุบบี้ท้ายไปเต็มๆอ่ะแต่รถพ่วงใหญ่ก็ไม่สนใจจะเอายังไงก็ว่ากันมาเลยแกยังดันทุลังขับไปต่อแถมพอไปได้นี่ไม่ชะลอความเร็วด้วยนะก็ฉันไม่ผิดแต่จะทำไมไม่สนใจแล้วขับไปต่อมีอะไรเกิดขึ้นในส่วนคนที่ถ่ายคลิปก็ยืนอึ้งไปตีท้ายบุบแบนขนาดนั้นน่ะเสียทรงไปแล้วรถสีแดงเปิดประทุนดูคุ้นๆเอ๊ะมันรุ่นอะไรดูทรงแล้วน่าจะเป็นรถปีเก่านั่นแหละครับไปพังงับจอดบนฟุตบาทหน้าร้านเขาอะตีแค่จะล็อกล้อมันก็น้อยเกินไปจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบโบกติดกระปูนไปเลยอะตียังโหดนะครับคาดว่าจะไม่สามารถออกได้
โดยรถคันเจ้าของคลิปเป็นรถโฟล์วินยกสูงคันแบบเอฟน่าจะขับมาหาเหยื่อที่จอดไปตรงเส้นละมั้งพอเจอโจทย์พี่แกไม่รอช้าเลยเลี้ยวเข้าหันหลังทำตามแผนนั่นก็คือตัวไปชิดแนบกายรถอีกคันนั้นไว้ไปจอดเบียดแบบหน้าหมันไส้อยู่เด้อสาเหตุก็คือคันเหลืองนะครับจอดล้ำเส้นอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีรถจอดเยื้องมาก็ได้คันเหลืองก็ต้องขยับตามไปอ่ะแต่ว่าคันแดงพี่ใหญ่ไม่สนใจอะตีเห็นแล้วมันขัดลูกหูลูกตาไอ้ยาเจ้าของรถมาเจอก็มุดเข้าลำบากอะตีเหมือนยืนงงอึ้งไปพักใหญ่อ่ะว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้กับฉันหลายคนที่แวะปั๊มนะครับคงเคยเห็นบ่อยหน้าเราให้ขับมาจอดพื้นที่คนพิการทั้งที่ขาเนี่ยเดินได้ละลิ้วเลยต้องแก้เพจสักหน่อยด้วยการนำวีแชร์มาล็อกติดกับมือเปิดประตูอู้หูพอเจ้าของรถเดินมาก็มองหาตัวคนทำใหญ่กลายเป็นว่าเสียเวลานานกว่าเดิมอ่ะเป็นกุญแจมือเหล็กจะเอาออกเองก็ไม่ได้ด้วยทั้งจอดค่อมแถมยังจอดพื้นที่คนพิการอีกโตมาในสังคมแบบไหนวะนั่นน่ะคนที่ผ่านไปหลายคนก็ไม่พอใจอะตีอย่างกับชายคนนี้เนี่ยชำนาญวิธีการแกล้งมาหลายเติบเอาแก้วน้ำนะครับผูกติดกับได้จากนั้นก็ไปห้อยท้ายรถไว้อ่ะแน่นอนนะครับพอรถขับไปเสียงแก้วก็ดังสะใจกึกก้องไปเลยตีทั้งสร้างความน่าอายแล้วก็ตอกย้ำความผิดแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของรถเนี่ยสำนึกหรือเปล่าอันนี้จอดแบบหลับหูหลับตาขับเลยเปล่าเนี่ยแบบนี้เรียกว่าคอมเซนหรือว่าอะไรดีอ่ะน่าเกลียดเกินไปไม่เห็นใจคนอื่นเลยพอชาย2คนนี้มาเจอจึงจัดการแต้มสีดูดิสีสวยขึ้นเยอะอ่ะใครทราบนะครับบอกกันหน่อยดีว่าสีอะไรว่ามันสามารถเช็ดล้างออกหรือเปล่าถ้าเกิดไม่สามารถล้างออกแล้วก็เจ้าของรถคงเศร้าใจน่าดูเมื่อ BM จอดไม่เห็นใจคนอื่นไม่นึกถึงเลยว่าจะขับออกไงอะเก่งดำพยายามซอกแซกตัวออกมาได้แต่ว่าสาวคนนี้ไม่พอใจเป็นอย่างแรงไปเอาฝาขวดกระทิงแดงขูดรถเป็นรอยยาวที่หลังอย่ามาเฮ้าจอดไม่ดูตาม้าตาเรือหลักฐานชัดเจนนะครับประกันบอกหวานปากถึงแม้ถนนจะมีหลายเลนในเขตชุมชนแต่ว่าคนมักง่ายจอดซ้อนแล้วซ้อนอีกมันจอดซ้อนยิ่งกว่าขนม3ชั้นน่ะจนพื้นที่สัญจรมีแค่นิดเดียวพอหักเลี้ยวผ่านไปไม่พ้นก็ชนกระจกกระตีแบบเนี้ยสมน้ำหน้าอย่ามาโลกสวยหลายคนที่เห็นใจใครที่จอดไม่ดีชายเสื้อขาวคนนี้ของขึ้นนาตีมาจอดปิดทางแถมยังอ้างว้างดึงเบรกมืออื้อหือเอาไม้ไปตีกระจกฉกกระลุดปูนมาเทไปเลยพี่จ๋าจัดไปจะได้เข็ดแบบนี้เฮ็ดกระแรงอยู่เด้อเล็กเดียวว่าไม่เหลือหนทางให้แก้ไขเลยอะตอนทำก็สบายใจแต่หลังจากนี้ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันดูจากรถประกันไม่น่าจะมีเจรจากันดีเด้อทั้งสองฝ่ายเอาละครับคงจะคลายความเครียดไปได้เยอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมสปอยหนังมีคลิปใหม่ลงมาเด้อเพียบเลยตามไปดูกันได้บลองฟินแน่ๆ